นี้สินของกองทัพในภายในแล้วเองค่อนข้างเยอะทำยังไงจะพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในร้อยเนี่ยให้เกิดประโยชน์เพิ่มรายได้กับกำลังพลได้ไอ้ตรงนี้ต่างเป็นนโยบายผู้บัญชาลงมาให้เราช่วยกันทำก็พัฒนาพื้นที่ตรงว่างเปล่านี่นะครับให้ประชาให้กำลังพลเนี่ยได้เข้ามาใช้พื้นที่เหล่านี้ทำแปลงปลูกผักสวนครัวปลูกผักเกษตรอินทรีย์ในวิชาในหลักสูตรของโรงเรียนร้อยนะครับมีสาขาหนึ่งคือสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาในสาขาวิชาเนี่ยจึงมีวิชาว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัวนี่อยู่ด้วยถามว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวพยายามจะบอกพวกเราว่าทำยังไงถึงจะอยู่ในภาวะสมดุลได้ไม่ว่าสมดุลกับธรรมชาติหรือสมดุลกับทางด้านสังคมเนี่ยนี่คือปัญหาของประเทศเราที่ประชาชนไม่ว่าชาวไร่ชาวนาหรือแม้กระทั่งทหารเองก็ไม่ได้เป็นสิ่งค่อนข้างเยอะมากสำหรับนักเรียนในร้อยเองเนี่ยเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเขาใช้ชีวิตของเขาแล้วชีวิตเขามีความสุขก็โอเคนะเขาก็ไปถ่ายทอดกับกำลังพลภายในกองทัพต่างๆเมื่อกำลังพลเข้าใจแล้วหมู่บ้านรอบๆหน่วยราชการต่างๆนี่ต่างหากที่เราเป็นเป้าหมายที่ปรับไม่ได้อยู่หัวอยากให้พวกเราเข้าไปช่วยกันดูแลก็เลยไปถ่ายทอดให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งแค่ไหนที่พอประมาณนั่นเป็นจุดใหญ่ความสมดุลทั้งหมดไม่ว่าสมดุลธรรมชาติหรือสมดุลภายในสังคมถ้าเราสมดุลเสียเมื่อไหร่ก็คือปัญหาก่อให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาของธรรมชาติต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือเป้าหมายของหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา